ภูมิใจนะฮะที่ก่อให้ลำบ้านเกิดของบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ก้าวกระโดดขึ้นมาไม่ใช่ก้าวธรรมดาครับเรียกก้าวกระโดดเขาจะให้สิทธิพิเศษกับชาวจีนบนทะเลในประเทศไทยเนี่ยซึ่งสมาคมการค้าไทยไหหลำเราเนี่ยเราเชื่อมต่อกับเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วตอนนี้ติดต่อกันตลอดเวลาวันนี้เรามาคุยกับท่านนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่17โกเฮงสวัสดีครับโปครับสวัสดีครับโปบอกว่าโอ้โหไหหลำกำลังจะก้าวขึ้นมามีบทบาทอย่างมากในภูมิภาคนี้ยังไงนะฮะตอนนี้ทางรัฐบาลจีนสนับสนุนให้เกาะไหหลำเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งการลงทุนการเงินต่างๆเราเป็นคนไหหลำเนี่ยเราก็จะได้สิทธิพิเศษเข้าไปดำเนินธุรกิจหรือเข้าไปลงทุนอะไรในไหหลำเขามองเห็นเราใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ทางรัฐบาลจีนไหหลำเนี่ยติดต่อกับเราโดยตลอดเวลาได้มีการเซ็น MOU ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ไหหลำก็เลยเนื้อหอมพอผมไปที่สมาคมจีนหลายๆแห่งเขาก็อยากร่วมกับเราโดยให้เราเป็นแกนนำในช่วงโควิดที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เราอาจจะไม่ค่อยได้ไปเมืองจีนกันเท่าไหร่ใช่ครับไหหลำเขาโตอย่างต่อเนื่องหรือว่ายังไงครับไหหลำเขาก็ยังโตต่อเนื่องเพราะว่าเขาจะมีชุดหนึ่งเนี่ยว่านำคนจีนที่อยู่ทางภาคเหนือปีนึงก็เข้ามาอยู่ไหหลำเนี่ยประมาณ10ล้าน6เดือนอยู่แผ่นดินใหญ่อีก6เดือนก็จะมาอยู่ไหหลำคือเหมือนกับพักร้อนอ่ะเพราะทางนู้นหนาวก็จะมาอยู่ทางไหหลำเพราะไหหลำเนี่ยเป็นเกาะอากาศเขาเรียกฮาวายตะวันออกมีอากาศที่ดีมีอาหารอร่อยอย่างนี้ตลอดทั้งปีด้วยตลอดทั้งปีเจริญมากมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งรอบเกาะอนาคตจะทำเป็นทางรถไฟข้ามทะเลเขาพูดกันมาสักพักใหญ่แล้วว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะบูมเกาะไหหลำครับเราจะเห็นเป็นรูปธรรมแบบจริงๆจังๆเลยโอเพ่นกันเลยแบบว่าบูมมาสุดขีดเลยภายในปี2025เนี่ยซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มาเยือนไหหลำเนี่ยมากหลายครั้งเราชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลำเลยยืดไปด้วยเลยเราก็รู้สึกภูมิใจในบรรพชนของเราบ้านเกิดของบรรพชนเราสมัยก่อนนี่คนจีนในเมืองไทยเนี่ยช่วยเหลือทางเกาะไหหลำมากสมัยก่อนจนมากนะครับสมัยเดผมนี่ไปเดินทางลำบากมากไปทีมไปกลับ40วัน40วันเลยล่ะครับ40วันหมายถึงว่าอยู่เมืองไทยแล้วอยากจะกลับไปไหหลำจะกลับไปไหหลำเนี่ยต้องไปฮ่องกงก่อนแล้วฮ่องกงก็ถึงจะตึ๊ดๆๆไปไหหลำคนไหหลำในปัจจุบันหรือแม้แต่รัฐบาลจีนเองเขารู้ใช่ไหมฮะว่ามีสายเลือดของจีนไหหลำอยู่พ้นทะเลอยู่ในเมืองไทยมาเป็นพลเมืองประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นสะพานที่ดีเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเขารู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ตรงนี้รู้ฮะเพราะชื่อผมอย่างเงี้ยผมเกิดเมืองไทยแต่ชื่อผมอยู่เมืองจีนนะชื่อผมก็ยังมีวันนี้ลูกหลานคนนี้ลูกคนนี้เหมือนกับระบบทะเบียนราษฎรก็ดีมากเขายังมีชื่ออยู่มีชื่อผมอยู่แล้วตรงนี้มันจะเป็นแต้มต่อในการทำการค้ายังไงครับใช่คือเขาจะให้สิทธิพิเศษกับชาวจีนบนทะเลในประเทศไทยเนี่ยซึ่งสมาคมการค้าไทยไหหลำเราเนี่ยเราเชื่อมต่อกับเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วตอนนี้ติดต่อกันตลอดเวลาเราก็ชื่นใจแทนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลำทีนี้อาจจะมีหลายคนบอกโอ๊ยน้อยใจครับเราไม่มีเชื้อไหหลำเอ้ยเราเป็นคนไทยแท้เอ้ยเราเชื้อสายจีนแต้จิ๋วเราเป็นเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนเราจะมีโอกาสไปไหหลำเหมือนกับทางพี่ๆน้องๆของเราคนไทยเชื้อสายจีนไหหลำไหมอ่ะเรายินดีต้อนรับเลยนะครับตรงนี้ผมเพิ่งไปสมาคมการค้าไทยจีนมาผมก็ยังไปเรียนเชิญท่านณรงค์ศักดิ์ประธานการค้าไทยจีนผมก็เรียนเชิญท่านท่านก็บอกเดี๋ยวเราจะต้องจับมือกันไปไม่จำกัดเฉพาะคนไหหลำแน่นอนอ๋ออันนี้เรียนเชิญทุกๆชาติทุกภาษาเลยนะครับภูมิใจนะฮะที่เกาะไหหลำบ้านเกิดของบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ก้าวกระโดดขึ้นมาไม่ใช่ก้าวธรรมดาครับเลขก้าวกระโดดแล้วก็จับตาดูการดำเนินการของสมาคมการค้าไทยไหหลำด้วยผมก็คิดว่าผมจะนำตรงนี้ทำให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับ